ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo X200 คุมพลัง Dimensity 9400รุ่นใหม่พร้อมกับกล้องไซส์และแบตเตอรี่ที่อึดมากถึง 5,800 มิลลิแอมป์ในราคาเริ่มต้นเนี่ยราวๆ 20,000 บาทเท่านั้นเองครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรับแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทาง IT ครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวัน Vivo X200 Series ได้มีการเปิดตัวในประเทศจีนแล้วนะครับวันนี้โดยจะมาพร้อมด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ X200 200 Pro แล้วก็ในรุ่นของ X200 Pro Mini นะครับซึ่งจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการอัปเกรดในหลายๆด้านเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่รุ่นมาตรฐานก็คือเจ้าตัว X200 กันก่อนนะครับ Vivo X200 จะใช้ชิปเซตก็คือ Dimensity 9400ซึ่งเป็นชิปเซตเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ผลิตบนเทคโนโลยี3นาโนเมตรรุ่นที่2แล้วนะครับโดยมีคอนะครับที่ใช้ก็คือ Cortex X925 ทำงานด้วยความเร็วมากพอสมควรนอกจากนี้ยังมีในส่วนของ RAM ให้มาสูงสุดที่16 GB ที่สามารถเพิ่มนะครับได้เป็น2เท่าของระบบ Virtual RAMก็คือแรมเสมือนนี่แหละนอกจากนี้นะยังมีพื้นที่หรือด้วยความจำในตัวเครื่องเนี่ยแบ่งหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น256 512หรือ1 TB ที่สามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ของ Vivo ครับ Vivo X200 จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล 6.67 นิ้วขอบโค้งเล็กน้อยนะทั้ง4ด้านนะครับด้วยระบบ Size Neutral Color นะครับที่รับประกันความแม่นยำของสีระดับแนวหน้าเลยทีเดียวนะครับโดยหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ LTPS แบบ10บิตนะครับที่รับ HDR 10 Plus และยังมีระบบรีแสงนะครับที่เรียกว่า PWM Dimming ด้วยนะครับความถี่เนี่ยป้องกันที่อาจจะเกิดจอกระพริบนะหน้าจอมีความสว่างสูงถึง 4,500 นิตนอกจากนี้นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยยังมีการรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหน้าจอ OLED รุ่นอื่นๆอีกนะครับถึง3เท่าใช้พลังน้อยกว่านะครับแล้วก็สแกนลายนิ้วมือแบบออโต้คอลในตัวด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับกล้องของโทรศัพท์มือถือ Vivo X200 นะครับจะใช้เป็นของ Sony IMX 92 50% ครับในที่สุดของกล้องถือโฟโต้จะใช้เป็น IMX 82 50% อัลต้าไวด์ก็ 50% เหมือนกันนะครับก็ถือว่ากล้องเนี่ยให้ความเร็วเพิ่มขึ้นสุดราคากันมากดีกว่าเริ่มต้นที่แรม 12 กิกะ 256 ไปที่ 1,300 หยวนหรือประมาณ 21,000 บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาก็ทำออกมาดีนะครับเทียบกับสเปคที่ได้มาเลยนะเพื่อนๆมีใครความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนี้ใครเคยใช้รุ่นก่อนนั้นนี่ก็คือ X100 เนี่ยเป็นบอกแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย